สวัสดีค่ะแคทล็อกก้นโควันนี้นะคะยังมีเทคนิคปอกกล้วยยังไงให้ไม่ดำมาฝากเพื่อนกันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชื่นชอบการทำขนมแบบอิงนะคะเราต้องใช้กล้วยเป็นส่วนประกอบในการทำขนมนะคะวันนี้ยังมีเทคนิคดีๆค่ะที่ทำให้กล้วยของเราเนี่ยไม่ดำมาฝากเพื่อนกันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามอิงไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำหรับวิธีการทำกล้วยให้ไม่ดำนะคะก็มีขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำง่ายๆนะคะสั้นๆอันดับแรกนะคะก็จะปอกมะนาวก่อนหั่นมะนาวก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะบีบมะนาวนะคะใส่ลงไปในถ้วยในจานที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจะเป็นถ้วยหรือว่าจะเป็นจานก็ได้นะคะสำหรับตัวมะนาวนะคะเขาก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะจะช่วยทำให้ความดำของกล้วยของเราเนี่ยนะคะหมดไปได้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาปอกกล้วยกันค่ะเพื่อนๆทราบไหมคะว่าทำไมเวลาเราทิ้งกล้วยเอาไว้เนี่ยทำให้กล้วยดำก็เพราะว่าสารที่อยู่ในตัวกล้วยนะคะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะกับตัวอากาศนะคะก็เลยทำให้กล้วยของเราเนี่ยมีสีดำคล้ำนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำกล้วยของเรานะคะมาแช่ลงไปในน้ำมะนาวเลยที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็พลิกด้านสักนิดนึงนะคะให้กล้วยเนี่ยโดนน้ำมะนาวทั้งสองด้านเราก็จะแช่ทิ้งไว้สักประมาณแป๊บนึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถนำกล้วยของเรานะคะไปทำขนมหรือว่าทำอาหารต่างๆได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของกล้วยที่อิงนำไปแช่น้ำมะนาวแล้วนะคะเมื่ออิงแช่น้ำมะนาวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำมาซับด้วยกระดาษทิชชู่สักเล็กน้อยนะคะแล้วเมื่อเราจะนำไปใช้งานนะคะเราก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกสักรอบนึงนะคะนิดนึงก็ได้นะแล้วก็สามารถนำไปทำอาหารหรือว่าทำขนมได้ตามใจชอบเลยนะคะอ้อแต่อิงลืมบอกว่าสำหรับวิธีนี้นะคะควรที่จะทำแล้วก็นำไปใช้เลยนะคะไม่ควรที่จะทิ้งไว้ข้ามคืนนะคะเพราะถ้าหากเราทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยก็อาจจะทำให้กล้วยของเราเนี่ยสามารถที่จะกลับมาดำได้เหมือนเดิมนะคะเพียงแค่มีมะนาวลูกเดียวนะคะก็ทำให้กล้วยของเราเนี่ยออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะสามารถติดตามชมรายการเคล็ดลับก้นครัวได้ทาง channel ของ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ